สวัสดีค่ะสมาชิกเพจสำนักข่าวประชาไททุกท่านนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาติดตามบรรยากาศนะคะการครบรอบ2เดือนของการปิดเหมืองหินดงมะไฟนะคะของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดนะคะซึ่งในขณะนี้ได้เป็นเวลา2เดือนเต็มนะคะที่ชาวบ้านนะคะนักปกป้องสิทธิ์กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ผาจันไดได้มาชุมนุมปักหลักนะคะเพื่อที่จะปิดเมืองหินถาวรแห่งนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นเวลา60วันเต็มนะคะที่กลุ่มสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ผาจันไดตั้งอยู่ที่ดงมะไฟนะคะอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูได้ชุมนุมนะคะเรียกร้องให้มีการปิดนะคะเมืองหินถาวรแล้วก็ฟื้นฟูนะคะรวมถึงพัฒนาดงมะไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าจะมีการเพื่อที่จะประกาศอารมณ์ในการในระยะยาวนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะและเราก็จะเห็นนะคะมีการจัดทําป้ายนะคะดงมะไฟปลดแอกนะคะเพื่อที่จะล้อกันกับขบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งชาวบ้านกลุ่มนะคะอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ผาจันไดที่เรียกร้องให้มีการปิดเมืองนั้นก็ร่วมนะคะล้อคำขวัญให้เป็นไปในทางเดียวกันด้วยนะคือข้อเรียกร้อง3ข้อนะคะของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ผาจันไดนะคะปิดเมืองหินและโรงผาป่าไม้พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะและในขณะนี้กำลังจะมีการอ่านคำประกาศฉบับที่3นะคะเพื่อที่จะประกาศเจตจำนงในการปักหลักต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้มีการฟื้นฟูเหมืองและพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวและโบราณคดีนะคะก็ในอีกสักครู่นะคะจะมีกิจกรรมการอ่านคำประกาศฉบับที่3นะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการทำกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะสร้างกำแพงประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาแหล่งนี้นะคะพื้นที่ชุมนุมให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นศูนย์เพื่อที่ให้ข้อมูลนะคะก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนค่ะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนของตนเองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะนี่เป็นบริเวณหน้าทางเข้าเหมืองดงมะไฟนะคะที่ชาวบ้านเดือนแล้วนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองหินถาวรนะคะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่นะคะให้เป็นป่าชุมชนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องที่นี้นะคะมีการคัดค้านเมืองหินมาแล้วถึง26ปีนะคะแล้วก็ในรอบ26ปีที่ผ่านมานั้นมีนักปกป้องสิทธิ์สุขถูกสังหารไปแล้วทั้งหมด4รายนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางตัวแทนกลุ่มนะคะก็ยังได้ไปยื่นหนังสือนะคะกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งเพื่อให้มีการฟื้นฟูนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับศพที่ถูกสังหารแล้วก็ยังไม่สามารถหาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะคะแต่วันนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่นะคะอากาศชัยชนะแล้วก็เจตจำนงในการที่จะปักหลักชุมนุมบริเวณพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นว่ามีนักปกป้องเด็กๆนะคะไปจนถึงพ่อแม่ๆนะคะที่สู้เมืองนี้มากว่า20ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นเวลา2เดือนเต็มๆนะคะที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ผาจันไดได้มาปักหลักชุมนุมนะคะบริเวณหน้าทางเข้าเหมืองเพื่อเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองหินถาวรค่ะ
ซึ่งเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานั้นชาวบ้านได้เข้าไปยึดพื้นที่เหมืองแร่แล้วนะคะแล้วก็ทวงคืนนะคะให้เป็นป่าชุมชนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอ่านคำประกาศฉบับที่3เพื่อประกาศเจตจำนงของชาวบ้านในการต่อสู้ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยพี่น้องชาวบ้านจากบ้านผาซอนบ้านโชคชัยหมู่ที่8และ12บ้านนาเจริญบ้านนาไร่บ้านโนนีชัยและพันธมิตรในตำบลดงมะไฟในอำเภอสุวรรณภูมิหาและในจังหวัดหนองบัวลำภูได้ชุมนุมปฏิบัติการยึดเมืองหินและโรงโม่ของนายธีรสิทธิ์ ศรีวสุวรรณหรือบริษัทพอศิลสิทธิ์จำกัดนับเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจยิ่งเพราะเราไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้แต่วันนี้เราได้ทำให้เห็นแล้วว่าพวกเราสามารถปิดเมืองหินและโรงโม่ได้เองด้วย2มือ2เท้าของพวกเราและเชื่อมั่นว่าชุมชนผาม่วงพัฒนาชาวประชาสามัคคีที่ปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่ทางเข้าเมืองนี้จะอยู่ได้ไม่น้อยกว่า1ปีเราจึงขอประกาศว่าเราจะปักหลักต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานณทางเข้าเมืองนี้เป็นเวลา1ปีเป็นอย่างน้อยเราจะสร้างสิ่งสร้างถาวรเพื่อจัดทำกำแพงประวัติศาสตร์ณทางเข้าเมืองบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ตั้งแต่กว่าปีแรกจนย่างเข้าสู่ทศวรรษที่3ในขณะนี้โดยที่เรากำลังจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงดวงมะไฟด้วยการผลักดันข้อเรียกร้องอีก2ข้อนั่นคือผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูเมืองและพัฒนาดวงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดี2เดือนเต็มเราได้บรรลุข้อเรียกร้องข้อแรกที่ให้ปิดเมืองหินและโรงโม่แล้วถึงแม้จะมีอุปสรรคความหนาพอสมควรที่เมืองหินและโรงโม่อาจจะกลับมาใหม่ได้หากเราเผลอเราจึงจะไม่เผลอและไม่ประมาทด้วยการปักหลักเฝ้าระวังอยู่ที่นี่โดยจะไม่ยอมให้เมืองหินและโรงโม่หินเข้ามาในพื้นที่อีกต่อไปพร้อมกับการสร้างกำแพงประวัติศาสตร์เราจะสร้างศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนสังคมและการเมืองไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นบ่อเกิดภูมิปัญญาของพี่น้องและลูกหลานคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังในการผลักดันข้อเรียกร้องอีก2ข้อให้เกิดผลสำเร็จให้ตรงได้และเราเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าวิธีการชุมนุมของพวกเราคือการต่อสู้ที่สันติวิธีที่สุดแล้วเป็นการชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธด้วย2มือ2เท้าของเราเราคิดพูดและลงมือทำตามความฝันของเราซึ่งไม่มีวิธีการต่อสู้ไหนที่เราสามารถเดินเข้าไปยึดเมืองหินและโรงโม่โดยละม่อมได้มากกว่าวิธีนี้อีกแล้วนอกจากวิธีนี้แล้วคำบอกลวงของพวกกอรมนที่บอกให้เราเรียกร้องไปตามระบบราชการที่ตอบสนองรับใช้เมืองตลอดมาวันนี้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกกอรมนยืนอยู่ข้างเมืองไม่ได้ยืนอยู่ข้างเราในฐานะประชาชนทำทีเห็นอกเห็นใจและปลอบประโลมเราที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แท้จริงแล้วคือการกดข่มหรือเลี้ยงไข้เราให้เรียกร้องไปตามระบบราชการเพื่อให้เหมืองระเบิดทำลายภูเขาป่าไม้ของเราต่อไปได้นี่เป็นวิธีต่อสู้ที่เห็นผลที่สุดถึงแม้จะมีความพยายามแบ่งแยกและทำลายพวกเราจากสมุนรับใช้เหมืองและกอรมนที่ปล่อยเขายุยงสร้างความแตกแยกและสถานการณ์เพื่อหาช่องทางก่อความรุนแรงให้ได้เราก็ไม่หวั่นไหวยิ่งกดเราให้กลัวผลลัพธ์ที่ได้กับตรงกันข้ามเพราะมันยิ่งทำให้เราฮึกเหิมต่อต้านพลังฮึกเหิมต่อต้านนี้ยิ่งกลายเป็นการสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจให้เนื้อตัวร่างกายและจิตใจเราแข็งแกร่งที่จะปักหลักต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานเพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องอีก2ข้อนั่นคือ
ผลักดันการฟื้นฟูเหมืองหินและโลโมและพัฒนาโดมไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดีให้ประสบความสำเร็จให้จงได้ขอขอบคุณสาธารณชนที่ติดตามและส่งกำลังใจให้เราอย่างต่อเนื่องและขอให้ติดตามและส่งกำลังใจถึงเราอย่างต่อเนื่องต่อไปให้เมืองหินและโลโมจบที่รุ่นเรากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเราใหญ่ผาจันได13ตุลาคม2563พี่น้องเอ้ยที่ผ่านไปนะคะคือการอ่านคำประกาศฉบับที่3นะคะซึ่งชาวบ้านนักปกป้องสิทธิ์นะคะกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหยียบหาจังใดก็ได้บอกแล้วนะคะว่าการปิดเมืองครั้งนี้นะคะจะอยู่ไปอีกไม่น้อย1ปีนะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นชาวบ้านได้ปักหลักเป็นเวลาครบรอบ2เดือนนะคะโดยได้ปักหลักมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยที่ยังคงเรียกร้องนะคะจุดประสงค์นะคะข้อเรียกร้อง3ข้อของกลุ่มนะคะนั่นก็คือการปิดเมืองหินและโรงโม่ซึ่งบัดนี้ชาวบ้านได้ทำสำเร็จแล้วนะคะเหลืออีก2ข้อที่นักปกป้องสิทธิ์นะคะเรียกร้องก็คือให้มีการฟื้นฟูพื้นผาป่าไม้และฟื้นฟูเมืองนะคะแล้วก็พัฒนาพื้นที่นี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีนะคะซึ่งในบริเวณพื้นที่นี้นั้นนะคะก็มีความสำคัญนะคะทางด้านโบราณคดีเป็นพื้นที่แหล่งนะค่ะตอนนี้นะคะเรามาคุยนักปกป้องสิทธิ์นะคะแม่ที่มาปักหลักชาวบ้านมาปักหลักตรงนี้หนักปิดเมืองได้แล้วสิอยู่นี่บัดนี้สิอยู่แบบสิอยู่แบบถาวรกับว่าเฮาสิบ่ไปไสจนกว่าว่าเฮาสิฟื้นฟูเมืองเฮาได้หรือว่าเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนําเที่ยวนําให้ว่าเอาซุ่มซ่นหรือว่าคนต่างถิ่นนั่นมาเที่ยวนําเฮาจนกว่าว่าสิยังน่ะเป็นที่พอใจกับพวกเฮานี่จังค่อยสิถอยกับแบบว่าสิบ่ถอยเลยดิก็สิมาเปลี่ยนกันแบบว่ามาอยู่เว้นย่ำเฝ้ารักษาระวังสิ่งที่มันก็ต้องระวังไว้คืออย่างนี้หันเขายังสิไปให้อบต.ต่อเอาใบของสัมปทานป่านี่ให้อบต.เอาเขาว่าลาการประชุมของเขาให้ได้แต่เมื่อมันเป็นแบบนี้เฮาก็สิบ่ยอมคือกันเฮาก็สิสู้หรือว่าเฮาก็สิเฝ้าระวังอยู่นี่หรือว่าแม่นจังไดก็สร้างเฮาสิบ่ย่านสิ่งใดๆหรือว่าเฮาให้ว่าคว่ําบ่ดีเฮาบ่ย่านเฮาสู้โดยกําลังหรือว่าแนวทางความคิดของไทบ้านนี่เฮาสู้ไปเรื่อยๆก็บัดค่ะแม่ต่อเลยค่ะค่ะบัดนี้ก็อปต.ส่วนหลายถามเบิ่งแล้วเขาก็บ่ให้คําตอบเฮาแบบว่าบ่เป็นพ่อประไทเฮาไปถามให้ว่าถ้าเจ้าเสี่ยวเขาบ่อันในล่วงหมอนเฮือนซุ่มปฏิยังน่ะก็เลยลืมเนาะซุ่มมันเจ้าของเมืองนี่ไปให้หมู่เจ้ามาต่อให้หมู่เจ้าสิคิดว่าจังได๋ให้ถามความคิดเห็นเขาหมวดแม่ไปมื้อนั้นเขาก็ให้คําตอบว่าไปผู้จังนึงเขาก็ว่าบ่ให้คําตอบบ่ได้เนาะเนื่องจากว่าบ่รู้จักว่าขอหัวของเขาสิมีหยังแน่การประชุมวันละการประชุมสิเป็นจังได๋ผมไก่ไทบ้านบ่ได้หมวดแม่ก็เลยว่าให้เห็นใจไทบ้านแน่เพราะว่าเฮานั่นสู่มา25 26ปีแล้วให้ไทเจ้าว่าให้มึงเจ้าว่าไทบ้านคัดค้านให้แน่จะสิว่าบ่มีผู้คัดค้านจังซี่นะคะบัดนี้ก็ต่อสู้กันหรือว่าคว่ําเว้าให้กันนี่เว้าแบบว่าเขาก็บ่กล้าเขาก็บ่กล้าแบบว่าบ่กล้าตัดสินใจเฮาเฮาก็เลยว่า50 50ไปค่าลังคนบอกว่าสิมาป้าไม่เขาก็ว่าบ่เว้าบ่คุยนํามองจังซั่นก็คือเฮาก็ตัดออกมองจังนึงหั่นก็ว่าบ่น่าสิเปิดได้อีกนะก็ว่ามันคือแล้วไปแล้วบัดนี้จริงๆแล้วเขาประเมินตัวเองเพียงแค่ว่านับตั้งแต่ประมาณ13สิงหาคมเนี่ยการประเมินเบื้องต้นของพี่น้องเท่าที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนั่นนะครับเขาก็มองเห็นว่า3วัน5วัน7วันมันจะไปได้แค่ไหนใช่มั้ยฮะแต่วันนี้ตั้งแต่13สิงหาคมมาจนถึงวันนี้มัน2เดือนเต็มนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่พี่น้องได้ประกาศเนี่ยประกาศว่าข้อ
ข้อที่1ที่เขาได้เรียกร้องมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปิดเหมืองหินและโรงโม่เนี่ยมันได้บรรลุผลสำเร็จยิ่งมากนะครับเพราะว่าไม่มีวิธีการไหนเลยที่สามารถที่จะทำให้เขาเดินเข้าไปในตัวเหมืองหินและโรงโม่ได้อย่างสง่าผ่าเผยอย่างภาคภูมิใจเสมือนว่าเป็นที่ดินของพวกเขาเองที่เขาจะต้องลุกขึ้นมาในการฟื้นฟูมันนะครับแต่ว่าเขายังเห็นอุปสรรคปัญหาอยู่ว่าข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยคือถ้าจบที่ข้อแรกเนี่ยก็ถือว่าภารกิจเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าภารกิจของที่นี่ข้อเรียกร้องของที่นี่เนี่ยยังมีข้อ2และข้อ3ที่ท้าทายความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือว่าไม่เพียงแค่เรียกร้องให้แค่ปิดเหมืองหินและโรงโม่แต่ว่าเรียกร้องให้ฟื้นฟูเลยนะครับต้องฟื้นฟูเหมืองด้วยเที่ยวนะครับเชิงนิเวศวัฒนธรรมและแหล่งอารยธรรมโบราณคดีขึ้นมานะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญของมันก็คือว่ากลุ่มภูเขาที่ถูกหมายปองให้เป็นแหล่งสัมปทานเหมืองหินเนี่ยมันพบแหล่งให้เกิดการเผลอเลอไม่ให้เกิดความประมาทที่จะทำให้ในทุนเหมืองหินและรวมทั้งส่วนราชการเนี่ยกลับมาใหม่นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่พี่น้องที่ต่างๆพื้นที่ต่างๆที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยนะครับถ้ามันมีจิตใจที่มุ่งมั่นเข้มแข็งนะครับมีความฝันที่ยังแก่งกล้ามากเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพี่น้องดงไฟได้อันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะครับที่พี่น้องดงไฟได้เรียนรู้เติบโตมานะครับทั้งเก็บรับประสบการณ์จากที่อื่นนะครับตัวเองได้ถึงวันนี้นะครับครับเห็นว่ามีป้ายนะคะดงมะไฟปลดแอกซึ่งล้อกับกลุ่มประชาชนปลดแอกในตอนนี้นะคะอยากรู้ว่าทางกลุ่มเนี่ยจะเป็นหมายถึงว่าในข้อเรียกร้องเนี่ยมีความสนับสนุนหรืออะไรไหมกับข้อเรียกร้องในระดับชาติตอนนี้ของกระบวนการประชาธิปไตยค่ะตลอด2เดือนที่ผ่านมาก็เขาก็เรียนรู้ประเด็นของตัวเองไปพร้อมๆกับประเด็นของประเทศนะครับของบ้านเมืองนี้นะครับก็ถ้าที่นี่เปรียบว่าเป็นประเทศดงมะไฟเนี่ยเขาก็ต้องการปลดแอกจากรูปการความคิดนะครับที่ต้องการชี้นำการพัฒนาดงมะไฟในแบบเก่านะครับที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการนะครับเขาต้องการปลดแอกมันนะครับแต่ในระหว่างนี้เขาก็มองเห็นว่ากระบวนการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยในระดับชาติในระดับประเทศเนี่ยนะครับมันก็มีความสำคัญที่เขาเรียกอะไรเชื่อมโยงเข้าหากันทั้งการเมืองการเมืองใหญ่และการเมืองเล็กนะครับก็การที่ใช้คำว่าดงมะไฟปลดแอกเนี่ยก็เป็นการเรียนเป็นการลอกเรียนเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าในขณะที่ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของประเทศต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องการรัฐบาลที่ดีกว่านี้ไม่ให้เป็นรัฐบาลที่ซ่อนรูปเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารซ่อนรูปอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็เห็นว่าการเอาเรื่องเอาเยาวชนปลดแอกมาเอาประชาชนปลดแอกมาเพื่อมาเป็นดงไฟปลดแอกเนี่ยเพื่อจะทำให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ในระดับเล็กย่อยจนถึงระดับใหญ่เนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับคุณเลิศศักดิ์คะมันมีข้อห่วงใยทางเทคนิคเกี่ยวกับการต่ออายุสัมปทานเมืองตรงไหนที่ยังมีความน่าเป็นกังวลในการเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าคะกฎหมายเราสามารถขอได้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่ารอบเก่าๆที่ผ่านมาเอกสารจะไม่ครบจะไม่เกิดความชอบธรรมใดๆเกิดขึ้นก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งสมมติถ้าศาลจะต้องพิพากษานะครับศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษาว่าใบอนุญาตอันเก่าที่จะหมดอายุที่หมดอายุไปแล้วเมื่อ3กันยายนกับ4กับ24กันยายนเนี่ยนะครับถ้าศาลพิพากษาออกมาว่าในเร็วๆนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เช่นศาลพิพากษาออกมาว่าใบอนุญาตที่หมดอายุไปแล้ว3กันยากับ24กันยาเนี่ยเป็นใบอนุญาตโดยมิชอบเนี่ยกฎหมายก็ยังเปิดช่องให้เขาขอใหม่ๆได้ต่อไปโดยไม่นำพาว่าสิ่งที่เขาทำผิดของเก่าเนี่ยสมควรที่จะยับยั้งมันได้แล้วอย่างไรนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกกระบวนการเคลื่อนไหวที่นี่มันมองเห็นทั้งตัวที่เป็นช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายถึงแม้กฎหมายจะลื่นไหลจะปล่อยให้มันสามารถเปิดโอกาสให้เขาขอครั้งใหม่ได้ต่อไปนะครับแต่กระบวนการที่นี่บางทีมันก็ยกระดับไปเกินกว่าขอบเขตของกฎหมายเก่านะครับคือถ้าหวังแต่พึ่งกฎหมายแล้วเพื่อจะบอกว่าเขาสามารถที่จะเปิดช่องให้เขาสามารถที่จะขอรอบใหม่ๆได้ต่อไปเนี่ยนะครับการหวังแบบนั้นเนี่ยก็หวังไม่ได้นะครับก็จึงต้องมาสาธิตมาปฏิบัติการเพื่อปิดกั้นของตัวเองนะครับคำถามใหญ่ของมันเนี่ยขอบเขตของกฎหมายเนี่ยมันต่ำกว่าความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านไปแล้วนะครับกับพื้นที่175ไร่ที่ชาวบ้านยึดไปแล้วเนี่ยนะครับ
ได้ทำการบางอย่างไปแล้วทำการปลูกกล้าไม้นะครับทำการที่จะเตรียมเปลี่ยนแปลงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็ทำการที่จะวางแผนในการฟื้นฟูเหมืองเนี่ยกับประเด็นใหญ่แบบนี้นะครับถามว่าข้อกฎหมายที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าจิตสำนึกเหมืองสามารถขออนุญาตในพื้นที่175ไร่เนี่ยมันสวนทางกันอย่างมากดังนั้นไอ้จิตสำนึกที่มันหวงแหนเนี่ยนะครับมันจะทำลายกรอบของกฎหมายที่มันจะเป็นอุปสรรคขวางหนามอันใหญ่ที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขอต่ออายุได้อย่างแน่นอนถึงแม้จะต้องลงทุนลงแรงเพื่อจะฝ่าฝืนขอบเขตของกฎหมายที่อยู่ในระดับต่ำกว่าจิตสำนึกเขาก็ตามครับทีนี้ท่าทีของทางบริษัทเหมืองเขาถอยยังไงบ้างหรือว่าเขายังยืนยันที่อยากที่จะเอาเหมืองพื้นที่เอาทำเหมืองตรงนี้ต่อแล้วก็โรงโม่หินตรงนี้ต่อก็ยังหน้าด้านอยู่นะครับจิตสำนึกของผู้ประกอบการก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับโดยใช้กฎหมายอ้างความชอบธรรมนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเขาพยายามที่จะก่อกวนหรือที่จะพยายามลดทอนจิตสำนึกชาวบ้านด้วยการที่ยื่นขอต่ออายุการใช้พื้นที่ที่ชาวบ้านยึดไปแล้ว175ไร่เนี่ยนะครับเพื่อจะผลักดันกดดันให้นายกอบต.นำเข้าประชุมในสภาให้ได้นะครับแต่ผมว่ารอบนี้ไม่ง่ายนะครับทั้งตัวอบต.เองที่เห็นความที่ยังเจอข้อผิดพลาดบกพร่องเต็มไปหมดการไม่สามารถผลักดันในช่องทางประธานสภาอบต.ได้เพราะว่าประธานสภาอบต.กำลังถูกตรวจสอบความชอบธรรมอยู่เนื่องจากว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในการนำวาระการต่ออายุประธานบัตรและก็ต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าไม้เข้าสภาเนี่ยมีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายหลายประการนะครับจนทำให้เกิดการตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดประธานอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะกำหนดโทษในอนาคตอันใกล้นี้ไม่น่าจะเกินเดือนนี้นะครับพอเอาเข้าสภาไม่ได้ปุ๊บก็ไปหาช่องใหม่คือช่องนายกอบต.นะครับซึ่งผมคิดว่าความผิดพลาดหลายอบต.ดงมาไฟเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบ26ปีของการต่อสู้ของชาวบ้านอย่างชัดเจนมากนะครับเพราะมีสมาชิกสอบตอหลายคนนะครับที่มีชื่อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ชัดเจนกับการตายของนักต่อสู้ดงมาไฟ4ศพที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่จนปัจจุบันนะดังนั้นเองการผลักดันการต่ออายุไปที่ช่องนายกผมว่าคงเป็นเลือกยากอย่างยิ่งนะครับหนึ่งก็คือว่ายากที่นายกอบต.จะตัดสินใจเลือกข้างไหนจะเลือกข้างชาวบ้านหรือจะเลือกข้างเมืองนะครับสองคือถึงแม้จะดื้อรั้นนะครับกดดันให้นายกเอาเข้าสภาได้นะครับสภาก็อาจจะล่มได้นะครับด้วยพลังการต่อสู้ของชาวบ้านและถึงแม้จะผ่านสภาออกมาได้นะครับเพื่อจะนำมติอบต.นั้นเข้าไปสู่ในลำดับต่อไปเพื่อให้เกิดการอนุญาตขึ้นผมดูแล้วคงไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ที่ชาวบ้านยึดไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับครับก็คงจะเป็นอุปสรรคขวางน้ำที่ใหญ่สำหรับเขาก็คงต้องวัดกันนะครับก็ปักหลักกันต่อเนื่อง1ปีเลยนะก็อย่างที่พี่น้องประกาศไปแล้วว่าก็จะรอทุกประการไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับ1ปีเต็มเป็นอย่างน้อยที่จะปักหลักต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานอยู่ณตรงนี้ครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากค่ะเสร็จไปแล้วนะคะคุณผู้ชมกับค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะการประกาศเจตนารมณ์นะคะในการครบรอบนะคะการชุมนุมปิดเหมืองหินที่ดงมาไฟนะคะซึ่งด้านหน้านี้นั้นก็เป็นบรรยากาศนะคะอันนี้คือบริเวณหน้าที่ชุมนุมนะคะก็จะเห็นข้อเรียกร้อง3ข้อนะคะปิดเมืองหินและโรงโม่ฟื้นฟูภูผาป่าไม้พัฒนาดงมาไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งในตอนนี้นะคะชาวบ้านก็เรียกได้ว่าได้รับชัยชนะในข้อแรกแล้วนะคะนั่นก็คือการปิดเมืองหินนะคะแต่ว่าในข้อเรียกร้องส่วนที่ข้อที่2และ3นั่นก็คือการฟื้นฟูพื้นที่นะคะการฟื้นฟูภูผาป่าไม้และพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็ยังเรียกว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ยังจะต้องต่อสู้กันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะในส่วนของหน้าพื้นที่การชุมนุมนะคะนี้ก็มาคุยกับทีมของเราก็ถามทุกคนเขาก็บอกว่าสู้ได้สู้ต่อไปจนกว่าว่าเราจะ
100% ค่ะตอนนี้ได้ 90% แล้วค่ะอีกนิดเดียวเราก็จบแล้วแล้วความฝันของเราคืออะไรครับพี่ความฝันของเราคือเราจะฟื้นฟูภูผาป่าไม้พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะโอเคค่ะอยากให้ช่วยเล่านิดนึงให้ฟื้นฟูดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าพื้นที่ดงมะไฟเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างคะแม่ก็มีโดยเฉพาะเป็นภูผาป่าไม้แล้วก็เป็นต้นไม้ลำธารต้นน้ำลำธารมันจะดูมันจะมีถ้ำสีทนแล้วก็ถ้ำน้ำลอดแล้วก็ถ้ำผายามีต่างมันจะมีถ้ำสีที่สวยงามภาพเขียนแล้วก็อะไรต่างๆนานาสวยงามทุกอย่างค่ะอยากให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังดูเพจของเราอยู่อยากให้เข้ามาดูและเข้ามาและช่วงนี้พวกเรากำลังจะฟื้นฟูพวกเรากำลังจะพัฒนากำลังจะไปปลูกต้นไม้ลำธารต้นไม้ที่เมืองเราที่เรายึดได้นะคะจะปลูกจะให้มันสวยงามและต่อไปจะได้มีต้นไม้ที่สวยงามเหมือนเดิมเหมือนอย่างธรรมชาติที่เราเคยมีอยู่ค่ะอยากให้มาดูอยากให้มาเที่ยวค่ะรับรองว่าสวยค่ะสวยเหมือนปากแดงๆนี่แหละจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอันนี้พี่อะไรนะพี่เตี่ยพี่เคลื่อนนะคะอันนี้ก็พี่เคลื่อนก็ได้โฆษณาไปแล้วนะคะว่าดงมะไฟนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวยังไงนะคะบริเวณนี้ก็มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมากมายนะคะมีการพบภาพเขียนสีนะคะที่อายุมากถึง300ปีนะคะซึ่งกรมศิลปากรนั้นก็ได้รับรองให้เป็นแหล่งโบราณคดีด้วยนะคะนอกจากนี้พื้นที่นี้นั้นนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำซับซึมนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั้นตามพ.ร.บ.แร่นั้นนะคะไม่อนุญาตให้มีการทำเหมืองนะคะแต่ว่าแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นเหล่านี้แล้วนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญนะคะเป็นป่าไม้ที่มีความสำคัญแต่ว่านะคะก็ยังบริษัทเหมืองนะคะรวมถึงกระบวนการอนุมัติต่างๆก็ยังยินยอมที่จะให้มีการทำเหมืองหินนะคะซึ่งชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็มลพิษทางเสียงนะคะการที่ฝุ่นนั้นปนเปื้อนนะคะลงในแหล่งน้ำของชาวบ้านนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะด้านทางด้านหน้านะคะนี่ก็เป็นทางเข้านะคะเป็นเรียกว่าเป็นกำแพงนะคะที่ชาวบ้านนั้นก็ได้สร้างด้วย2มือ2เท้าของตัวเองนะคะมีการเอาต้นไม้ดอกไม้นะคะมาปลูกไว้นะคะนะคะแล้วเราก็จะเห็นนะคะแม่นะคะมาผัดเวียนนะคะเพื่อที่จะปักหลักนะคะหมุนเวียนมาเฝ้าอยู่เวรยามในบริเวณนี้นะคะลองมาคุยกับแม่หญิงนักปกป้องสิทธิ์ของเรานะคะแม่ลำคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศการปักหลักนะคะ60วันที่ผ่านมาเนี่ยแม่ลำเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ครบรอบ2เดือนแล้วรู้สึกยังไงคะโอ้ยแม่ดีใจมากเลยได้อยู่ครบ2เดือนแต่ที่แรกเฮาก็เว้ากันว่าสิอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวปักหลักอาทิตย์เดียวตั้งเป้าไว้ว่าอาทิตย์เดียวแต่ที่แรกอยู่มาได้จนฮอด2เดือนเต็มดีใจชาวบ้านนี่มาตลอดหลายจังซี่ซุมื้อที่บ้านก็ได้บ่ขาดบ่ห่างหายกันไปไสมาไสสิปักหลักอยู่นี่ไปฮอดปีนึง1ปีเฮาก็จะอยู่นี่เฮาสิสร้างบ้านปลูกบ้านย่างถาวรอยู่แล้วเฮาก็สิพัดเว้นพัดย่ามกันเขามาอยู่ซุ่มกลุ่มผู้หญิงก็สิมาอยู่ตอนกลางเว้นซุ่มกลุ่มผู้ชายก็ต้องพัดเว้นกันมาอยู่กลางคืนเฮาสิสู่จนว่าเมืองเขาสิยุดอีหลียุดให้ได้เฮาจังสิถอยเฮาจังสิหนีเฮาจังสิสบายใจเฮาสิอยู่นี่เฝ้าระวังอยู่นี่ตลอดที่ผ่านมานี่เฮาก็อยู่ได้มา2เดือนแล้วแต่อยู่นี่เนาะเฮาสู่มาโดนแล้วได้25 26ปีเฮาสิสู่อีกไปบ่อีกบ่กี่เดือนเฮาก็สิสําเร็จแล้วการที่เฮาว่าอันผู้จะประกอบการเขาจะเอาเวลาเขาประชุมให้ของอันอบต.เขาอันต่อใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการใหม่เฮาก็ยังเฝ้าระวังอยู่ทุกมื้อนี้เฮาก็เฝ้าระวังเราก็เฮาคือวางแผนไปหลายอย่างอยู่ที่เฮาสิต่อต้านกับอบต.อีกยกนึงอีกยกค่ะแล้วสำหรับแม่เองเนี่ยค่ะทำไมแม่ถึงมาปักหลักชุมนุมครั้งนี้คือการเมืองหินที่ดงมะไฟเนี่ยมันสร้างผลกระทบกับแม่ยังไงบ้างคะ
เมืองหินนี่มันสร้างผลกระทบหลายอย่างอยู่เพราะว่าหน้าแม่ก็อยู่หน้าพี่หน้าน้องอยู่นี่ป่าชุ่มชนเฮารักษาป่าไว้เฮาก็เพื่อว่าอนุรักษ์ให้ลูกให้หลานได้กินเนาะไม้กินเฮ็ดเพื่อให้ลูกให้หลานเฮาเห็นผู้พาป่าไม้ตลอดไปแหล่งท่องเที่ยวอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวเฮาวัดทำน้ำรอดทำสีทนมันก็มีวัตถุโบราณอยู่ในหันหลายพายาก็มีภาพเขียนสีมันบ่อยู่ห่างไกลกันมันก็มีผลกระทบบางสิล่ะเฮาก็เลยอยากคัดค้านต่อต้านไว้เพื่อว่าไว้ทาให้ลูกให้หลานเบิ่งตลอดไปเฮาก็ผู้เฒ่าแล้วเฮาก็อยู่บ่ได้โดนปานใดดอกกัน60 70ปีมาแล้วเฮาก็คิดว่าอยากเฮ็ดอยากดีทำดีไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งภายในค่ะภาคนานี่ล่ะให้ลูกให้หลานเฮาได้อยู่ดีสบายภายในภาคนาบ่อยากให้เขาได้รับผลกระทบอย่างคือเมืองนี่ล่ะบ่อยากให้เขาได้รับผลกระทบจากเมืองหินเพราะว่ามันต่อสู่มานี่มันก็ลำบากเพราะแห้งแล้วคือบ่อยากให้ลูกหลานนี่ต่อสู่อย่างลำบากคืออยากให้เขาได้อยู่อย่างสนุกทุกสบายหายากหากินการสัญจรไปมาก็อยากให้เขาสะดวกสบายทุกอย่างทุกแนวเฮาต่อสู่มาอย่างลำบากแล้วเฮาลำบากมากพ่อแล้วอยากให้มันจบอยู่รุ่นเฮานี่ล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำขวัญเรียกว่าเป็นสโลแกนของกลุ่มด้วยนะคะให้เหมืองจบที่รุ่นเฮาเพราะว่าสู้มา26ปีแล้วใช่ไหมคะแม่อยากให้เล่าแม่อยากให้แม่เนี่ยเล่าความฝันหน่อยว่าหลังจากปิดเมืองได้แล้วเนี่ยแม่อยากเห็นดงมะไฟในฝันเป็นยังไงอยากให้เห็นดงมะไฟนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็อยากให้ลูกหลานนี่มีความรักใครสามัคคีกันบ่อยากให้มันมีแตกแยกคือปัจจุบันนี้เฮามีลมโหมเข้ามาน่ะชาวซุ่มๆหมู่บ้านเนี่ยมันบ่ถือกันมันขัดแย้งกันมันแตกแยกกันแล้วก็อยากเห็นแนวทางที่ให้มันพัฒนาเจริญรุ่งเรืองไปนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวอย่างสวยงามถูกต้องเฮาอยากให้เขามาฟื้นฟูผู้พาป่าใหม่ให้มันคืนมาเป็นผู้พาป่าใหม่ให้มันคือเก่าอยากให้เขาพัฒนาดงไฟหรือหม่องแหล่งท่องเที่ยวเฮาทั้งสิทธิ์กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเล่าใหญ่ผาจันไดปักหลักนะคะชุมนุมนะคะปิดทางเข้าเหมืองนะคะมา2เดือนแล้วนะคะนี่ก็จะให้เห็นป้ายนะคะต่างๆที่สมาชิกกลุ่มนะคะก็ได้เอามาเขียนไว้นะคะเพื่อที่จะรณรงค์นะคะก็มีข้อเรียกร้องนะคะต่างๆเช่นทวงคืนความยุติธรรมให้สีนักสู้ดงมะไฟนะคะปิดเมืองหินระลงโม่นะคะมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะ occupy ดงมะไฟนะคะก็ชาวบ้านก็ได้นะคะหลังจากที่ปิดเมืองเสร็จแล้วชาวบ้านก็ได้เอาต้นไม้ดอกไม้นะคะเพื่อที่จะไปลงในบริเวณพื้นที่นะคะที่เป็นภูเขาหัวโล้นนะคะแล้วก็หวังว่าในเร็ววันนี้นะคะจะได้ฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชนนะคะดังที่เคยเป็นมาที่ชาวบ้านนั้นก็ได้ใช้ประโยชน์นะคะเป็นแหล่งอาหารต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่นำมาฝากเพื่อนสมาชิกสำนักข่าวประชาไทยนะคะขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ